สวัสดีครับอาร์มนะครับจากช่อง ARM 3D CAD Creator ก็มาพบกันในเซสชันของการสอนเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SolidWorks วันนี้เราพบกันเป็นเอพิโซดที่41แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับมาเขียนชิ้นงานตัวนี้ซึ่งเป็นถาดนะครับดีเทลก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะเอาคำสั่งนะครับแล้วก็ประยุกต์การใช้งานตัวคำสั่งได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับโมเดลตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนตัวชิ้นงานที่เป็นดีเทลหลักก่อนนะครับก็คือตัวถาตัวนี้ถ้าเราดูจากตัว Top View Sizing ก็อยู่ที่400แล้วก็250แล้วก็ความสูงโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่35นะครับถ้าเราสร้างโปรไฟล์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ Isometric ความแบบนี้เราจะต้องเปิดสเก็ตที่ Top Plane นะครับอ่ะเริ่มต้นมาเขียนกันเลยก็ไปที่ New เลือก Part Millimeter นะครับเราจะเขียนชิ้นงานนะครับในหน่วยมิลทุกครั้งนะครับอ่ะลองดูก็เริ่มต้นให้เราเปิดสเก็ตที่ Top Plane นะครับหลังจากนั้นเลือกใช้คำสั่งสับดาวตรงนี้นะครับเลือก Center Rectangle สร้างสี่เหลี่ยมจากจุด Origin นะครับคลิก1ครั้งลากออกมาแบบนี้หลังจากนั้นทำการกำหนดขนาดเลือก Smart Dimension คลิกเส้นเลยกับลากออกมา400ฝั่งนี้คลิกเส้นลากออกมา250นะครับก็จะได้โปรไฟล์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับออกจากสเก็ตเลือกคำสั่งแรกเลยนะครับที่แท็บฟีเจอร์นะเลือก Extrude Spot Weight เลือกสเก็ตไปความสูงนะครับให้เราทำการกำหนดความหนาแบบออปชันที่เป็น Blind นะครับกำหนดความสูงอยู่ที่35สร้างความหนาขึ้นไปด้านบนเรียบร้อยนะครับในส่วนของฟีเจอร์ตัวแรกตัวต่อไปสายฟิเลตนะครับทั้ง4มุมอยู่ที่รัศมี50ก็เลือกฟิเลตเลือกออปชันตัวแรกนะครับเป็นคอนสแตนต์เลือกใส่ค่าเท่ากับ50ก็เลือกขอบทั้ง4ขอบนะครับอ่ะเลือกขอบแบบนี้คลิกโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปมาสร้างในส่วนของนี่ครับบริเวณเนื้อที่มันถูกขุดลงไปด้านในตัวนี้นะครับซึ่งขอบตรงนี้ครับมันจะต้องออฟเซตจากขอบด้านนี้ครับเข้ามา20รอบตัวก็แล้วก็ทำการ extrude cut เอาเนื้อออกนะครับลึกลงมาอยู่ที่35แล้วก็มีการเห็นไหมมี taper ครับมีองศาวัดรวม100นะครับดังนั้นเราจะต้องใส่องศาเท่ากับ90เข้าไปในส่วนการ extrude cut ลงมาอ่ะโอเคลองดูมาที่ผิวนี้นะครับด้านบนสุดเลยก็เปิด sketch แล้วเลือกคำสั่งOffset ใส่ระยะ Offset โจทย์ต้องการ20 Offset เข้ามาด้านในนะครับติ๊ก Reverse คลิกโอเค Sketch เรียบร้อยนะครับให้เราออกจาก Sketch แล้วไปที่ Feature แล้วเลือกคำสั่ง Extrude Cut Set View ให้เป็น Front Viewเลือกตัดแบบปลายนะครับความลึกโจทย์ออก33นะครับตัดลงมาตรงๆนะครับแต่ว่าสังเกตดูตัดลงมาตรงมันก็จะเป็นผิวนี้นะครับแต่ว่าของเราจะมีผิวเอียงตัวนี้ด้วยก็ให้เรามาใส่ draft ตรงนี้เท่ากับ10ครับนี่ครับตรงนี้นะ10องศาโอเคเสร็จแล้วก็โอเคออกจากคำสั่ง extrude cutก็จะได้ลักษณะของตัวถาดด้านในนะครับที่โดนตัดเนื้อออกแล้วลองเช็คที่ท็อปวิวดูนะครับผิวด้านนอกทั้งหมดมันจะทำมุม10องศานะครับหลังจากที่เราใส่ตัวดาร์กแองเกิลเข้าไปต่อไปมาใส่ในส่วนของขอบฟิลเลตนะครับก็ให้เราเลือกที่คำสั่งฟิลเลตตัวนี้เหมือนเดิมนะครับออปชันเป็นคอนสแตนต์ตัวนี้เลือกเป็น5 5 5มิลนะครับ
ของเราขอบด้านในมีขอบด้านบนจุดนี้กับขอบตัวนี้นะครับ5มิลเราก็คลิกเลยปุ๊บเนี่ยนะครับ2ขอบรอบตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็ยังมีขอบตรงนี้นะครับฟิลเลตอยู่ที่3มิลเลือกฟิลเลตใส่ค่า3ครับแล้วก็คลิกที่ขอบด้านนอกตัวนี้แล้วก็โอเคตอนนี้นะครับของเราในส่วนของตัวด้านในนะครับเราคว้านเนื้อออกแล้วแต่ว่าด้านนอกตัวนี้ยังเป็นตันๆอยู่ซึ่งเวลาที่เราทําชิ้นงานได้เป็นผนังบางนะครับจะมีปีกที่มันยื่นลงมานะครับปีกที่ยื่นลงมาทีนี้มีความยาวอยู่ที่10มิลนะครับดังนั้นผมจะใช้วิธีการแบ่งผิวนะครับก่อนที่เราจะเอาเนื้อตรงตันๆตรงนี้ออกจะทําการแบ่งผิวสร้างขอบเขตขึ้นมาก่อน1ตัวนะครับซึ่งวิธีการแบ่งผิวนะครับก็จะใช้คำสั่งตัว split line นะครับซึ่ง split line สามารถที่จะทำการสร้างได้หลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเอาเพลนแล้วกันนะครับในการแบ่งผิวที่ระยะจากผิวเนี้ยลงมานี่ครับก็คือ10มิลก็ให้ทุกคนสร้างเพลนขึ้นมา1ตัวที่แถบฟีเจอร์ไปที่ดรอปดาวน์ตรงนี้เลือกคำสั่งเพลนคลิกที่ผิวด้านบนสุดเลยนะครับของตัวฐานตัวนี้นะแล้วเราคลิกที่ผิวเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเพลนที่เป็นรูปแบบของการออฟเซตขึ้นมาให้เราตอนนี้นะครับเพลนมันพุ่งขึ้นด้านบนให้เราคลิกฟลิปออฟเซตตัวนี้นะครับแล้วก็กรอกระยะออฟเซตตัวนี้10มิลตามที่แบบบอกนะครับเห็นไหมครับเราจะได้เพลนที่ออฟเซตจากผิวด้านบนที่เราเลือกตัวนี้ครับลงมาด้านล่าง10มิลครับเสร็จแล้วคลิกโอเคครับก็จะได้เพลนตัวนี้นะครับจากออฟเซตจากผิวด้านบนนะลงมา10มิลเราจะใช้เพลนตัวนี้นะครับในการแบ่งผิวนะครับด้านข้างตัวนี้ก็ให้ทุกคนไปที่ดรอปดาวน์นะครับที่เคิร์ฟเลือกเป็นสปลิตไลน์สปลิตไลน์นะครับหลังจากนั้นเลือกเป็นออปชันที่เป็น Intersect ก็เลือกเพลนแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับคลิกให้เป็นแถบสีฟ้าก่อนแล้วก็คลิกผิวโดยรอบแบบนี้นะคลิกผิวโดยรอบเห็นไหมครับก็คือมันจะเป็นการเอาเพลนตัวนี้ครับตัดลงไปบนผิวตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดขอบสีเหลืองๆตัวนี้ขึ้นมาเป็นการแบ่งผิวครับลองคลิกโอเคดูนะครับมันจะเป็นการแบ่งผิวบนล่างตัวนี้นะครับรอบตัวของตัวชิ้นงานโอเคนะครับพอเห็นภาพเพลนใช้งานแล้วนะครับคลิกที่เพลนเลือก Hide นะครับ Hide ซ่อนเก็บเอาไว้โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำการเช็คในส่วนตัว Dimension ที่เราสร้างไปแล้วบ้างครับว่าเรามีการใช้ Dimension ตัวไหนไปแล้วบ้างนะครับจะได้เช็คชัวร์เนาะอันนี้ใช้ไปแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะครับ100ตัวนี้เพราะว่าเราใส่องศาตัวนี้เนาะนะครับตรงนี้คือ10โอเคนะครับต่อไปเราจะเหลือในส่วนของตัว Dimension ที่เป็นความหนา2มิลตัวนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง Shell ซึ่งตอนนี้นะครับชิ้นงานเราบริเวณตรงนี้ตรงนี้ครับมันยังตันนะครับเราจะใช้คำสั่ง Shell เพื่อคว้านมันออกก็ให้ทุกคนไปที่คำสั่ง Shell ใส่ความหนา2มิลแล้วก็เลือกผิวที่เราต้องการที่จะเปิดออกนะครับก็คือผิวนี้แล้วก็ผิวตรงนี้ครับส่วนที่เราแบ่งกับส่วนผิวด้านล่างนะที่เราได้ทําการแบ่งเอาไว้ก่อนเมื่อกี้กับส่วนด้านบนไม่ต้องเลือกนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคเห็นไหมครับในส่วนตัวชิ้นงานของเรากับมันจะทําการเชลนะครับเอาเนื้อบริเวณตันๆตัวนี้ออกไปให้เราโอเค
เคนะครับ่ะโอเคต่อไปมาดูในส่วนของตัวรูเจาะนะครับรูเจาะนะครับเราจะต้องสร้างรูเจาะที่เป็นตัวมาสเตอร์ขึ้นมาก่อน1ตัวนะครับที่ไดเมเตอร์10มิลนะครับที่ตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับเราสร้างชิ้นงานตรงกลางจากจุดออริจินนะครับก็สร้างรูเจาะตรงจุดออริจินขึ้นมาก่อน1ตัวครับอ่ะก็ให้ทุกคนเปิดสเก็ตที่ผิวนี้ครับอ่ะเซตนอร์มอลทูสร้างวงกลมเลยครับง่ายดีก็จุดออริจินลากมาคลิกขวาเลือกสมาร์ทไดเมนชันจากนี้ก็ได้นะครับกำหนดเซอร์เคิลเท่ากับ10มิลครับเสร็จแล้วออกจากสเก็ตเลือกคำสั่ง Extrude Cut อ่ะโอเคเลือกเป็น True All คลิกโอเคครับก็จะได้รูขึ้นมา1ตัวโอเคนะครับตัวนี้ความหนาเราได้ไปเรียบร้อยรูเจาะสร้างมาแล้วนะครับเหลือแค่ตัวนี้นะครับที่เรายังไม่ได้นะครับก็คือเราจะต้องสร้างรูเพิ่มนะครับให้ได้จำนวน45รูนะครับโดยที่มีระยะตามนี้นะครับมีระยะห่างนะครับ35นะครับซึ่งแล้วก็ในแนว align เนี่ยคือมันจะทำมุมอยู่ที่45องศานะครับซึ่งเราจะใช้คำสั่ง fill pattern นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้คำสั่งตัว pattern ที่เป็นแบบ fill ดูนะครับอ่ะเริ่มต้นให้เราไปดรอปดาวน์ที่กลุ่มคำสั่ง linear pattern ตัวนี้นะครับเลือกคำสั่ง fill pattern fill boundary นะครับก็คือพื้นที่ที่เราจะทำการเติมนะครับในส่วนตัวรูเจาะตัวนี้เข้าไปก็คือให้เราเลือกผิวนี้แล้วก็ในส่วนของตัว feature and face นะครับฟีเจอร์ที่เราจะทำการเป็นตัวต้นฉบับในการเติมลงไปบนตัวผิวนี้ก็คือในส่วนตัวรูเจาะตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็น select feature แล้วมาคลิกที่แถบนี้นะครับในแถบของตัวฟีเจอร์นะแล้วก็คลิกที่รูแหมมันก็จะมีการ preview ขึ้นมาหลังจากนั้นเรามาทำการกำหนดจุดนี้องศานะครับโจทย์บอกว่าจะต้องเรียงตัวที่45องศาครับเราเซตเป็นพับดูดีนี่ครับนี่คือ45ระยะนะครับจากนี้ถึงนี้ก็คือตัวนี้โจทย์บอก35นะครับใส่35เข้าไปตัวนี้จะเป็นระยะการคำนวณโดยที่มาให้มันออฟเซตจากขอบนี้นะครับเข้ามาเท่าไรนะครับโจทย์ไม่ได้บอกแสดงว่ามันไม่มีการ offset โอเคนะครับพอเราไอตัว pattern ตัวนี้นะครับ default มันจะเลือกเป็นตัวแรกอยู่แล้วนะครับเราใช้เป็นตัวแรกไปเลยเวลาที่เราสร้างรูเจาะเติมลงไปบนตัวผิวงานนะครับตัวนี้สังเกตดูว่ามันจะมีในส่วนของการนับจำนวนรูเจาะนะครับหลังจากที่เรา fill pattern ไปแล้ว45นะครับโจทย์ก็บอกว่าจะต้องมีรู45แสดงว่าเราทำการกรอกพารามิเตอร์ตามที่โจทย์บอกถูกต้องนะครับลองคลิกโอเคก็จะได้ในส่วนของงานที่มีรูเจาะเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวคำสั่ง fill pattern โอเคต่อไปเช็ค dimensionก่อนที่เราจะไปใส่ตัว material นะครับ35นะครับเราใส่ไปแล้ว45เรียบร้อยนะครับได้รูเท่ากับ45รูถูกต้อง dimension ทุกตัวเราใช้เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เหลือแค่มาทำการเช็คในส่วนของตัวน้ำหนักใส่ material นะครับเป็น6061 alloy มาที่นี่เลยนะครับที่ตัว material นะคลิกขวาเลือก Edit Material มาที่ SolidWorks Material Alloy Aluminium Alloy ตัวนี้นะครับแล้วเลือกเป็น6061อันนี้นะครับมันอยู่ใน Category ของ Aluminium Alloy นะครับเลือก6061 Alloy Apply ปิดหน้าต่างไปครับ
ะได้ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาลองดูนะครับมันได้0.7กิโลกรัมหรือเปล่าไปที่แท็บ Evaluate เลือก Mass Property นะครับ0.7กิโลกรัมนะครับถูกต้องนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวถาดก็จะเป็นชิ้นงานนะครับที่ใช้สกิลนะครับหรือว่าคำสั่งต่างๆก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะครับเขียนงานในรูปแบบนี้ได้อีกหลายๆแบบด้วยกันนะครับก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับสำหรับอีพิโซดนี้นะครับก็ลาไปแล้วนะครับดูแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง Arm 3D CAD Creator ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ